คนถามมาเยอะมากค่ะว่าเราไปต่างแดนแล้วบังเอิญไม่ทันได้ดูเผลอไปชนเข้าของเครื่องแก้วในร้านค้าเขาตกแตกเสียหายใครที่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เราเรียกว่าอยู่ในหมวด personal liability หรือในภาษาประกันภัยเรียกว่าความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแต่เข้าใจง่ายๆคือเราไปทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายหรือทำให้ร่างกายคนอื่นบาดเจ็บค่ะเคลมได้เหมือนกันนะแต่ต้องเมคชัวร์ว่าเป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทของเราเองนะคะวิธีการเคลมก็ง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงเตรียมเอกสารไม่กี่อย่างเท่านั้น 1. เคลมฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมส่วนนี้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ MSIG ได้เลย 2. สำเนาใบรับรองแพทย์และสำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีที่เราไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บทางร่างกายนะคะ 3. รูปถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก4. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมกรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ากรณีที่จำเป็นต้องซื้อของนั้นๆเนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นเสียหาย 5. ตั๋วเดินทางทั้งหมด 6. สำเนาพาสปอร์ตบัตรประชาชนและบุ๊กแบงค์แล้วส่งเอกสารทั้งหมดนี้ไปที่บริษัทหรือเว็บไซต์ MSIG ได้เลยนะคะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน MSIG Travel Easy เขายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist ที่จะให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกเลยล่ะค่ะต่อจากนี้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วหรือเพื่อความสะดวกสบายสามารถโทรผ่าน Free Wi-Fi Calling บนแอปพลิเคชัน MSIG Speedy ได้เลยนะคะ